ยำดอกขจรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดหรือควบคุมน้ำหนักยำดอกขจรให้วิตามินซีและเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งอาหารทั้งสองชนิดนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยกำจัดอนุมูลอิสระต่างๆออกจากร่างกายช่วยในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆได้ดอกขจรมีคุณค่าวิตามินและแร่ธาตุต่างๆได้แก่วิตามินเอวิตามินซีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงส่วนผสมของยำดอกขจรสำหรับสองที่ก็จะมีดอกขจร210กรัมกุ้งแชบ๊วย70กรัมเนื้อหมูสับละเอียดรวนสุก40กรัมหอมแดงซอย20กรัมพริกขี้หนูบุบพอแตก8กรัมกะหล่ำปลีสำหรับจานรองส่วนผสมน้ำยำใช้น้ำมะนาว16กรัมน้ำปลา14กรัมและน้ำตาลทราย12กรัมวิธีทำขั้นแรกโดยการนำดอกขจรล้างให้สะอาดแล้วนำไปลวกในน้ำเดือดพอสุกนำไปพักไว้ในกระชอนให้เสด็จน้ำ 2. ล้างกุ้งแกะเปลือกเด็ดหัวเด็ดหางลวกในหม้อน้ำเดือดด้วยไฟอ่อนจนสุกตักขึ้นแช่ในอ่างน้ำเย็นจัดสักครู่เพื่อให้กุ้งกรอบตักใส่กระชอนแล้วพักไว้ขั้นที่3ปรุงรสน้ำยำด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลผสมให้เข้ากันเมื่อน้ำตาลละลายใส่ดอกขจรลวกกุ้งลวกหมูสับลงในอ่างผสมใส่หอมแดงพริกขี้หนูเคล้าเบาๆให้เข้ากัน 4. ตักใส่จานที่รองด้วยกะหล่ำปลีตกแต่งด้วยใบขึ้นฉ่ายล้อมเสิร์ฟขอบคุณที่มาข้อมูลจากหมอชาวบ้าน